มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนก็ตกอกตกใจเด็กชายวัย3ขวบคือคุณพ่อคุณแม่เขาเลิกกันแล้วเด็กเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งคุณแม่ปรากฏว่าทางคุณป้าก็คือพี่สาวของพ่อแล้วก็คุณย่าเนี่ยไปเจอว่าหลานตัวเองคือน้อง3ขวบถูกทำร้ายร่างกายสาหัสปอดฉีกม้ามแตกนะตับแตกซี่โครงหักบอบช้ำอ่ะบอบช้ำมากนี่คือยังไม่นับเรื่องรอยตามร่างกายนะแต่แม่เด็กเขาบอกว่ารอยเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเป็นโรคเลือดไม่ได้มีใครทำอะไรแต่ทีนี้คือก่อนหน้านี้แม่เนี่ยมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยทำร้ายลูกลูกเนี่ยเลี้ยงมาไม่เคยทำแล้วสามีใหม่ตัวเองพ่อเลี้ยงเด็กก็ไม่เกี่ยวนะปรากฏว่าทางฝั่งพ่อเนี่ยคุณป้าคุณย่าเขาไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่าทางญาติของทางฝั่งแม่พ่อเลี้ยงเนี่ยมาบอกด้วยนะว่าคุณอย่ามาเอาเรื่องแบบนี้นะมันเราเสียหายเราเป็นข้าราชการเดี๋ยวเรามีปัญหากับงานปรากฏล่าสุดตำรวจเค้นสอบแม่ยอมรับแล้วว่าแม่เป็นคนตีลูกจริงๆคุณผู้ชมแต่แม่อ้างว่าทำไปเพราะว่าลูกเนี่ยดื้องอแงแม่ก็เลยหงุดหงิดคือแม่ใช้คำว่าน้องงี่เง่าแม่ก็เลยหงุดหงิดเพราะว่าแม่เนี่ยประจำเดือนมาก็เลยหงุดหงิดง่ายแม่บอกตีไปแค่ 2-3 ครั้งเองคุณผู้ชมผมย้ำนะว่าอาการเด็กคือซี่โครงหักและอวัยวะ3อย่างแตกนี่คือตีไปด้วยมือ 2-3 ครั้งหรอแล้วเหตุผลที่คุณแม่ให้เราก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าก็ย้ำถึงเหตุผลที่แม่ให้ว่าหงุดหงิดจากการเป็นประจำเดือนมันไม่ได้ไหมนี่ลูกที่คุณอุ้มท้องและคลอดมานะทีนี้ทางฝั่งคุณย่าและคุณป้าวันนี้ก็เลยเข้าแจ้งความเอาผิดกับแม่ของเด็กแล้วนะครับซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับวันนี้คุณกันถัดพงไพบุญเวชหรือว่าคุณกันจอมพลังนะครับได้พาฝั่งทางคุณย่าแล้วก็คุณป้าของน้องเขาแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินคดีกับแม่ก็ยอมรับออกมาแล้วว่าทำร้ายลูกแท้ๆของตัวเองวัย3ขวบคือคุณกันบอกว่าน้องต้องโดนตีแรงขนาดไหนหรอถึงขนาดม้ามแตกตับปอดฉีกซี่โครงหักแขนหักและยังมีรอยช้ำตามตัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณย่าและคุณป้าซึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเด็กนะก็คือเป็นญาติทางฝั่งพ่อเนี่ยเขาบอกไม่เคยรู้พฤติกรรมเลยว่าตัวแม่แท้ๆของเด็กและพ่อเลี้ยงเนี่ยทำอะไรกับน้องบ้างรู้แค่ว่าน้องเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะตัวแม่เด็กโทรมาบอกแต่พอเขาเห็นอาการหลานแล้วเขาแบบคือเห็นแล้วมันไม่ปกติชัดเจนอ่ะก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่แม่เด็กกลับเอาญาติที่เป็นข้าราชการมาข่มขู่ให้ถอนแจ้งความอ้างว่าถ้าเป็นคดีหมอจะไม่รับรักษานะแล้วอ้างอีกว่าน้องเป็นโรคเลือดจางรอยพวกนี้มันเกิดจากโรคของน้องไม่ได้มีใครไปทำอะไรแต่คุณหมอที่รักษาน้องยืนยันว่ารอยพวกนี้เด็กถูกทำร้ายครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วจะให้คุณพ่อฝั่งคุณพ่อเนี่ยนะฮะยื่นความจำนงเป็นฝ่ายดูแลลูกไม่ให้ฝั่งคุณแม่อยู่ละเพราะถ้ากลับไปอยู่กับฝั่งคุณแม่เนี่ยกลัวว่าน้องจะไม่ปลอดภัยแล้วลองฟังเสียงคุณป้ากับคุณย่าของน้องครับก็คือแม่น้องอะค่ะเป็นคนทักมาบอกหนูว่าเนี่ยน้องเข้าโรงพยาบาลนะรักษาต่อไม่ได้หมอไม่รับรักษาเพราะว่าติดคดีความแล้วทีนี้หนูก็เลยหนูทำงานอยู่ก็เลยบอกแม่ว่าให้แม่ไปแทนแม่ก็เลยไปถามหมอว่าไม่รักษาต่อหรอเป็นเพราะอะไรแต่หมอก็ตอบแม่มาว่ารักษาต่อนะคะคือเราอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วเราใช้คลิปตัวนั้นมาเป็นเก็บไว้เฉยๆเขาก็บอกเราว่าย่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะย่าจะไปแจ้งความแบบนี้ไม่ถูกน้องเป็นโรคเลือดมันกระทบกับผลการงานของเขาทำข้าราชการกันทั้งนั้นย่าก็บอกว่ามันเกี่ยวกันด้วยเหรอเพราะย่ายังไม่ได้ไปแจ้งจับใครเลยแล้วย่าก็ไม่ได้ลงบันทึกย่าก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นรายชื่อของใครที่ใครเป็นคนทำคือย่ายังไม่ได้ระบุย่าแค่บอกว่าอยู่ในความดูแลของตากับแม่เท่านั้นย่าไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นใครทำเนี่ยคุณผู้ชมและทีนี้เนี่ยที่แม่ยอมรับเนี่ยนะคือจริงๆก็แอบจำนนด้วยหลักฐานนิดนึงคือวันนี้ตำรวจเล่านะครับว่านี่คือพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรประสาทผู้กำกับสภ.คลองหลวงเขาไล่ไทม์ไลน์เลยนะก่อนที่เขาไปสอบปากคำจนแม่เด็กยอมรับเนี่ยเขาไล่ไทม์ไลน์เลยว่าณเวลานี้ใครอยู่กับน้องบ้างตอนนี้น้องอยู่โรงเรียนน้องยังไม่เป็นอะไรตอนนี้น้องอยู่บ้านน้องเกิดอะไรขึ้นเขาไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดตรวจสอบพยานแวดล้อมเพื่อนบงเพื่อนบ้านเขาไปถามหมดฮะจนกระทั่งในที่สุดแม่ก็เปิดปากยอมรับว่าคนทำร้ายก็คือแม่เองนี่แหละแต่แม่อ้างว่าทำเพราะลูกดื้อและตัวเองเครียดเพราะฮอร์โมนผิดปกติจากการที่ประจำเดือนมาก็เลยบันดาลโทสะใช้มือเขาบอกว่าใช้มือนะคุณผู้ชมตีไปเพียง 2-3 ทีแต่อาการน้องคืออวัยวะแตกกระดูกหักแม่บอกว่าไม่คิดว่าลูกจะอาการหนักตอนนี้ก็เสียใจและสงสารลูกมากบอกอย่างนี้ครับทีนี้เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจอหลักฐานอื่นๆอีกเนี่ยจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมลองฟังเสียงตำรวจดูครับครับเราเก็บพยานหลักฐานไปค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ากล้องวงจรปิดแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดที่ไปดำน้องไปส่งที่โรงพยาบาลแม้กระทั่งพยาบาลที่รับตัวน้องเมื่อต้นเด็กพูดว่าอย่างไรนะครับเราเก็บทั้งหมดเลยนะครับเอาฐานข้อมูลแน่นนะครับแม้กระทั่งหมอเองนะครับก็หมอท่านก็กรุณาที่ว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับก็ประสานไปวันนั้นเลยนะครับมาแจ้งความก็คุณหมอท่านก็กรุณาที่ให้สอบปากคำนะครับเลยปิดทุกช่องที่มีของผู้ต้องหาที่จะแก้ตัวนะครับเช่นอ้างว่าน้องเป็นโรคเลือดแล้วก็สอบชัดเจนว่าไม่ใช่นะครับชัดเจนเราเก็บทั้งหมดเลยนะครับเรามานั่งวิเคราะห์กันเลยว่าผู้ต้องหาจะแก้ตัวว่าอย่างไรบ้างนะครับเราได้ปิดช่องทั้งหมดนะครับจึงก่อนที่มีการสอบปากคำนะครับก็มีการสอบปากคำเมื่อวานเนี้ยก็เลยได้ผลที่ว่าสุดท้ายเนี่ยแม้ไม่ได้ยอมรับสารภาพก็เชื่อว่าพยานหลักฐานนะครับก็จะสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เพราะผู้ที่อยู่กับน้องก่อนที่บาดเจ็บนะครับก็คือผู้ที่กระทำความผิดอันนี้แม่ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดนิดนึงนะครับเรื่องของทางปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็วันนั้นเห็นทางแม่เด็กก็ว่าเป็นประจำเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ฮอร์โมนก็ผิดปกติจึงมาคะเนี่ยแล้วลูกก็ดื้อนะครับก็เลยเผลอใช้พังมือรุนแรงไปใช้มือฟาดไปหลายนะครับฟาดไปที่ตัวเด็กนะครับ